วัสดีค่ะต้อนรับนักลงทุนทุกคนนะคะเข้าสู่ Stop Loss Live ค่ะเจอกันกับหมวยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 10:30 นนะคะทาง Facebook รู้ทันหุ้นบ่ายนะคะแล้วก็ดูย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Stop Loss by ธนวรรณปันธโชตนะคะขอสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะคะท่านไหนเข้ามาชมแล้วเหมือฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพิมพ์ถามหุ้นหรือว่าพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะเห็นหลายท่านก็เริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเรากำลังเข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้แล้ว2560นะคะวันนี้เป็นวันแรกของเดือนตุลาคมที่ตลาดหุ้นเปิดทำการซื้อขายนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะก็เรียกได้ว่าไตรมาส4ยังคงมีโมเมนตัมของการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช้าวันนี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวบวกขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะตอนนี้เหลืออีกประมาณ10กว่าจุดเท่านั้นเราจะขึ้นไปทดสอบที่ระดับ 1,700 จุดแล้วนะคะแต่ที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ธิพลกันเป็นประจำนะคะไม่ว่าเซตจะอยู่ในบริเวณไหนถ้าเกิดว่าเราเลือกหุ้นได้ถูกจังหวะนะคะแล้วก็เลือกหุ้นได้ถูกตัวมันก็จะสำคัญกว่าการที่เราไปอิงกับเซตเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะช่วงนี้เราจะไปปรับกลยุทธ์กันต่อเลยนะคะพูดคุยกันเป็นประจำกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอรานะคะก็บรรยากาศการลงทุนในเช้าวันนี้นะคะยังสามารถที่จะเลือกลงทุนได้อยู่ไหมนะคะตอนนี้พี่นิพนธ์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันสวัสดีไตรมาส4นะคะไตรมาสสุดท้ายของปี2560นะคะเช้านี้ตลาดยังคงขึ้นต่อนะคะโมเมนตัมของการขยับขึ้นในครั้งนี้นะคะภาพของเซตที่ขึ้นมากับโอกาสในการลงทุนของนักลงทุนต้องมีการปรับกลยุทธ์ยังไงคะพี่นิพนธ์คะตลาดคงคาดว่ากลุ่มพลังงานน่าจะกำไรโตนะฮะค่ะโดยเฉพาะกลุ่มหลงกันนะครับที่เคยวิเคราะห์ไปแล้วนะฮะให้ความเห็นไปแล้วว่ากลุ่มหลงกันเนี่ยก็จะดีแบบต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะตัวที่เราชอบก็คือบางจากนะฮะวันนี้ก็ทะลุจุดสูงสุดของรอบที่40บาทสนุกนะค่ะอันนี้ก็ต้องเล่นโปรฟิตลันไปนะแสดงว่าขึ้นแล้วล่ะนะฮะขึ้นไปไม่มีแนวต้านแล้วล่ะนะครับก็ดูซื้อแล้วก็ถือก็จะมีคำถามว่าถ้าไม่มีล่ะ มีก็ต้องซื้อใช่ไหมจริงค่ะจริงค่ะต้องมีค่ะใช่คุณจะซื้อตั้งแต่วันที่ที่แนะนำที่แนะนำไปแล้วแต่เนื่องจากวันนี้มันเบรกนิวไฮก็ซื้อได้นะฮะตามกฎเทคนิคนะครับสต็อปลอสก็คือไฮเดิมนะฮะหลุด40บาทสนิทก็สต็อปลอสตามกฎค่ะว่าไปทางเทคนิคนะฮะตามพื้นฐานก็คอนเฟิร์มอยู่แล้วนะครับแม่มาลูกมานะครับก็ลูกนี่ก็อย่าเพิ่งซื้อนะครับเพราะดูขึ้นชันมากนะครับบางจาก power นะฮะค่ะก็คงประมาณตั้งแต่13บาทก็หน่อย 50% นะ BCPG 20บาทก็ยังซื้อต่อนะครับมีอยู่ซื้อต่อนะครับค่ะจังหวะย่อดีๆก็ซื้อนะครับค่ะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับกลุ่มโลจิสติกนะฮะ USA JWD นะก็ยังซื้อลงทุนได้นะครับค่ะพูดถึงว่าการซื้อในแง่ของการลงทุนนะครับแต่การซื้อทั้งแง่ของการเก็งกำไรก็ต้องรอย่อรอตลาดย่อนะฮะแล้วก็จ้องไว้แล้วก็เข้าไปซื้อนะครับถ้าซื้อเลยนะครับอาจจะมีสัญญาณโอเวอร์บอทอาจจะซื้อของได้แพงถ้าไม่อดทนอาจจะไม่กำไรนะค่ะก็แนวนี้นะครับหุ้นก็เก็งว่ากลุ่มพลังงานน่าจะมีกำไรดีนะส่วนตัวไหนเก็งว่ากำไรจะดีมันก็จะขึ้นนะครับช่วงค่ะนะครับก็ยังว่าไปตามพื้นฐานก็ตามเทคนิคนะครับค่ะตอนนี้ดูเทคนิคเพียวๆก็น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะต้องดูพื้นฐานประกอบด้วยนะค่ะหุ้นที่แนะนำมา BR ก็พักฐานแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นต่อเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่น่าจะเป็นการพักฐานแล้วเพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับ VNG ก็มีการพักฐานแล้วมีโอกาสที่จะขึ้นต่อเหมือนกันนะค่ะเจเป้พักฐานอยู่นะฮะพักฐาน30ก็จะขึ้นต่อแต่ดีๆนะครับก็ต้องเข้าหุ้นให้ถูกนะฮะหุ้นที่คาดว่ากำไรไตรมาสเนี่ยใกล้ๆสุดก็ไตรมาส3นะที่จะดีนะก็น่าจะเข้าไปซื้อลงทุนได้อยู่นะฮะจนกว่านะฮะจนกว่าการขึ้นจะจบลงนะครับขึ้นอยู่ก็คือขึ้นขึ้นก็ซื้อแล้วถือประเด็นปัญหาก็คือซื้อเท่าไหร่นะครับจะให้สโคปไปก็
ถ้าเป็นขนาดใหญ่ก็จะอยู่ในน้ำมันเราเชื่อว่าปตท.น่าจะทำรีวายนะปตท.สผ.พวกเนี้ยนะครับแต่กับพวกคงน้อยก็คงไม่ได้เหมาะนะฮะกับนักลงทุนรายย่อยที่เหมาะลงมานิดนึงก็มาจากนะฮะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะฮะมาจากพาวเวอร์นะครับดูจังหวัดทางเทคนิคนะถ้าเป็นน้ำก็เป็นเจเป้นะฮะถ้าเป็นโลจิสติกก็เป็น JWD WSA นะครับเป็นอาหารเราก็เลือก BR เป็นเลือกอะไรก็ได้นะครับโรงพยาบาลก็อาจจะเลือกโรงพยาบาลกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะ BH เอ้ย BDMS ส่วนสื่อสารอาจจะเลือก DTAC นะฮะเลือกก็แล้วแต่เลือก Advance แล้วแต่ขนาดเงินของเรานะครับนะครับก็ยังลงทุนได้อยู่นะครับขึ้นก็เป็นขึ้นนะครับแล้วก็แค่ Mark Stop Loss ไว้นะค่ะคุณเทรดก็ Mark Stop Loss Low ของวันนะโลของวันนี้อย่างวันนี้มันจะราคาต่ำสุดนะฮะ40 บาทสลึงก็สต็อปลอสตรงนั้นนะคือคนเทรดดิ้งนะครับส่วนถ้าคนที่เป็นถือลงทุนก็ถือต่อไปนะฮะสต็อปลอสก็อยู่ไกลอยู่นั้นตรงนี้มา37 บาทนะค่ะคือในความหมายคือคนถ้าจะถือที่ระยะก็ต้องทนการสต็อปลอสแต่ไกลๆนะส่วนคนที่เทรดก็จะต้องออกมาก่อนนะฮะถ้ามันเกิดหลุดทางเทคนิคแล้วก็ช็อตแล้วก็หลบไปซื้อกลับทางล่างนะก็คงไม่เรียกว่า stop loss หรอกอันเรียกว่าเป็นการช็อตเกมพอร์ตนะฮะเป็นเรื่องของระบบเทรดของแต่ละคนไปจะมีหุ้นดีเยอะนะครับที่ดูดี GGC นะครับซึ่งเราก็แนะนำมา15 บาทนะฮะก็ยังดีอยู่ก็สังเกตว่าแวดวงขนาดเนี้ยถ้าเราไปดูนะฮะในเรื่องของทางพื้นฐานนะฮะดูกำลังการผลิตนะฮะกำลังการผลิตของประเทศตอนนี้ในภาคอุตสาหกรรมอยู่ประมาณ 66% นะฮะแต่ในกลุ่มปิโตรเคมีเนี่ย 107% นะฮะอันนี้ก็จะเห็นว่านะครับกลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีกำลังการผลิตสูงกว่านะฮะกำลังการผลิตที่มีอยู่ capacity ที่มีอยู่ก็ไม่ถึงว่าทำ OT นะฮะทำ24 ชั่วโมงแสดงว่าสินค้าขายดีนะฮะถ้าดูภาพรวมเนี่ยไอ้กลุ่มกำลังการผลิตของประเทศที่ 60% เนี่ยที่มันต่ำกว่า70อ่ะมันเป็น SME นะฮะซึ่งอาจจะเป็นที่ผมเคยพูดไว้ว่ามันคงมีหลายๆอุตสาหกรรมนะที่มันจะต้องซันเซ็ตไปจบไปนะประเด็นปัญหามันอยู่ที่อะไรแน่อยู่ที่ธุรกิจของเขานะฮะมันหมดคลื่นของมันสินค้าบริการไม่มีใครใช้อีกแล้วนะฮะปัญหาน่าจะเป็นตรงนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับค่าเงินแข็งนะฮะเพราะว่าไอ้ตัวกำลังการผลิตขนาดนี้มันอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่เอาเรื่องการผลิตรถยนต์บ้านเราเนี่ยอันนี้ก็ 80% ค่ะนะครับกำลังการผลิตไม่ได้ลดลงนะแสดงว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยแข็งแรงนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหุ้นที่มันขึ้นตอนนี้มันเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะที่มันมีกำลังการผลิตนะเกินกำลังการผลิตที่มีอยู่นะฮะแล้วพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นเนี่ยนะก็คงไม่มีใครสร้างโรงกลั่นเพิ่มนะครับในยุคนี้อีกแล้วนะฮะหรือว่าโรงงานปิโตรเคมีเนี่ยไม่ได้สามารถสร้างให้เสร็จเพิ่มไปในวันเดียวนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะฮะมันก็จะเป็นเหตุทำให้หุ้นในกลุ่มเนี้ยน้ำมันปิโตรเคมีเนี่ยนะครับน้ำมันก็ต้องดูนะครับหรือพลังงานนะฮะพลังงานที่ก็ต้องเป็นบอกว่ายุคเริ่มต้นของกลุ่มพลังงานนะฮะก็ต้องเลือก selective ให้ถูกให้ตรงนะฮะกับเขาเล่นกันเพราะนั้นหุ้นบางตัวเนี่ยเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นมันอาจจะเป็น SME ที่ผมพูดก็ได้ SME ไม่จำเป็นว่าต้องอยู่หรืออยู่นอกอยู่ในตลาดหลักๆนะครับค่ะมันก็จะมีมันคือความสามารถในการแข่งขันมันต่ำนะฮะนะครับก็ต้องเลือกหุ้นให้ถูกตัวต้องว่าอย่างนั้นนะค่ะส่วนเลือกไปแล้วมันก็มีถูกมีผิดขึ้นบ้างลงบ้างนะฮะถ้าเราดูพื้นฐานทั้งที่มีประกอบกันทั้งคู่นะโอกาสผิดพลาดก็จะไม่มีอาจจะซื้อไปผิดจังหวะนะจังหวะเวลานะฮะแต่ถ้าไม่ผิดตัวไม่ถึงว่าพื้นฐานไม่ผิดนะฮะอ่านพื้นฐานไม่ผิดอ่านว่ามีการเติบโตนะฮะอย่างเราอ่านว่าเจเป้นะฮะหรือเป็น BR นะฮะหรือว่าเป็นตัว VNG นะครับพวกนี้มีการเกิดกำลังการผลิตเพิ่มแน่นอนมันก็มี2 อย่างว่าอ่านถูกกับผิดถูกไหมครับแต่ถ้าดูจากประสบการณ์แล้วเนี่ยไม่น่าจะผิดนะฮะเราไม่ต้องขับเป็นรถไปดูหรอกนะเรามีวิธีดูนะมันก็คือการคาดการณ์แล้วก็ดูแพทเทิร์นของราคาตามไปกับพื้นฐานนะดูงบนิดนึงว่ากำไรปีนี้จะโตไหมนะทำนองเนี้ยนะครับก็ยังอยู่ในตลาดได้อยู่นะครับ
ค่ะก็มีหลายคนถามนะครับว่าเอ๊ะมารีมันจะขึ้นไปได้ยังไงกำไรมันจะไม่โตเลยอะไรเงี้ยครับคือเวลาเราดูงบบางทีเราเขียนว่าราคาหุ้นมันลงมาแล้วก็กำไรบริษัทมันก็ลงมาคุณจะซื้อหุ้นราคาถูกนะฮะที่ขณะที่กำไรมันโตสูงสุดนะครับมันไม่มีหรอกนะเพราะนั้นถ้าจะซื้อหุ้นที่มันราคาถูกนะฮะก็ต้องคาดให้ได้ว่าไอ้แถวๆเนี้ยราคามันลงมาต่ำแล้วกำไรมันก็จะต้องต่ำด้วยถูกไหมครับค่ะกำไรต้องลดลงมาด้วยเพราะเป็นหุ้นพื้นฐานแล้วกำไรลงราคามันก็จะลงต่ำก่อนหน้าลงมาก่อนหน้าเพราะนั้นถ้ามันจะขึ้นมันก็ต้องมีทรายในบางอย่างว่าเออมันกำลังจะขึ้นนะครับก็ภาพของมารีก็ไม่ได้บอกนะครับว่าจะชัดเจนมากแต่กำไรเนี่ยมันลดลงมานะครับค่อนข้างที่จะเยอะแล้วราคาหุ้นก็ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็มีการเพิ่มกำลังการผลิตนะในไตรมาสต่อไปแล้วก็มองว่าก็น่าจะดีวิธีคัดเลือกหุ้นนะครับมารีไม่ได้หุ้นที่เราคิดว่าคัดมาจะเป็นหุ้นที่ดีที่สุดนะครับจะเป็นหุ้นเราสแกนเจอมาแล้วก็เป็นหุ้นที่ก็ดีนะน่าจะมีการเติบโตในทำนองเนี้ยครับก็ต้องติดตามดูไปนะครับซื้อแล้วก็ดูสต็อปลอตไปนะซื้อแล้วมีถูกมีผิดอยู่แล้วนะครับค่ะแต่ถ้าเรากรองอย่างดีแล้วมันผิดเนี่ยมันก็คงไม่ทราบจะทำไงเหมือนกันคือฮะการกองดีแล้วฮะดูงบแล้วนะฮะงบไม่ได้มีการแต่งบัญชีงบมีการเติบโตฮะแล้วมันเกิดการผิดพลาดอะไรบางอย่างขึ้นมาอันนี้มันเกิดขึ้นได้เลยในเรื่องของการลงทุนนะก็คือเราต้องกระจายความเสี่ยงไปในหุ้นครับ5ตัว4ตัว10ตัว8ตัวอะไรไม่ได้มากเกินไปฮะแล้วก็ติดตามไปการเปลี่ยนตัวหุ้นไปบ่อยๆฮะตอนนี้เราจะมีการปรับพอร์ตได้ถ้าเราซื้อหุ้นแล้วมันไม่ขึ้นนะครับมันไม่ขึ้นไม่ถือว่ายังไม่ใช่เวลาจะเล่นเราจะเสียโอกาสเสียเวลานะแล้วก็จะปรับขายหุ้นจากตัวที่มันยังไม่ขึ้นมาซื้อหุ้นที่มันกำลังขึ้นกำลังจะเป็นขาขึ้นนะครับที่แท้จริงไปเนี่ยอย่าง WSA ขึ้นมาแล้วมาพักฐานให้นะค่ะ CKP นะฮะพวกเนี้ยหุ้นที่มันเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วนะฮะตัวของDTAC นะฮะเริ่มเป็นขาขึ้นอยู่นะช่วงท้ายๆแล้วนะฮะอะไรทำนองเนี้ยค่ะก็ต้องปรับพอร์ตได้ตลอดเวลาทุกวันเนี่ยนะฮะคือซื้อหุ้นแล้วไม่ขึ้น 2-3 วันเอ๊ะไม่ไปแล้วก็นิ่งไม่ทำอะไรเลยนะฮะไม่มีทิศทางเลยนะฮะหลังจะไปซื้อหุ้นที่มันยังไม่ได้เป็นขาขึ้นยกตัวอย่างว่า BLA ต้องผ่าน 4-7 ตึงก่อนถึงจะเป็นมันก็จะอึดอัดถูกไหมครับค่ะเพราะนั้นถ้าเราช้าเนี่ยนะฮะหรือว่าเราบอกอ่ะเราซื้อมา10 4ขาได้4 5แล้วกันเราไปเล่นตัวอื่นก่อนนะฮะเราเป็นนักเก็งกำไรนะฮะแต่ถ้าเราเป็นนักลงทุนแล้วก็ถือไปนะฮะเรานักเก็งกำไรขายไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาซื้อ BLA ตอนผ่าน17บาทสลึงค่อยกลับมาซื้อก็ได้เงินก้อนเดียวมันทำงานได้ครั้งเดียวเนาะนะฮะมันจะมาซื้อหุ้น2ตัวคำนวณเท่ากันไม่ได้นะฮะเพราะเงินมันมีอยู่กันก้อนเดียวก็ต้องอาศัยวิธีการปรับพอร์ตสลับพอร์ตไปนะฮะแต่พอปรับพอร์ตลงตัวแล้วเนี่ยนะฮะชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็ถึงไปนะฮะค่ะส่วนเอสโซนะคะพี่นิพนธ์มองยังไงคะรอบนี้ดูจากกราฟแบบวีคหรือเอสโซนในกราฟเนี่ยแนวต้านมันอยู่ที่39นี่แหละนะครับมาชนตรงนี้นะคือในงบมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะมันไม่สวยไม่สวยนั่นถือว่าปีนี้ก็ดูเหมือนไม่โตนะฮะซึ่งต่างกับโรงกลั่นอื่นนะฮะซึ่งกำไรก็โตนะฮะแต่ราคามันขึ้นมาเราก็จัดกลุ่มเอสโซนเป็นกลุ่มของการเล่นเพื่อการเก็งกำไรต่อไปคือถ้าเราเห็นงบมันแบบนี้เราก็บอกเออตัวนี้มันเป็นการเก็งกำไรพอเก็งกำไรก็เล่นเร็วก็ไปเล่นด้วยความมั่นใจไม่เหมือนเราถือมั่นจากเราถือด้วยความมั่นใจถูกไหมฮะค่ะเพราะนั้นเอสหุ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นโรงกลั่นเหมือนกันแหละหรือเป็นโรงไฟฟ้าเหมือนกันเนี่ยแต่เราต้องดูให้ออกว่าหุ้นตัวนั้นเราจะซื้อเก็งกำไรหรือซื้อลงทุนค่ะนะครับลงทุนเนี่ยถ้าลงทุนระยะยาวได้มันก็เล่นเป็นรอบได้มันก็รันเทียนได้แต่ถ้าเล่นเก็งกำไรเนี่ยถ้าเทิร์นราคาของหุ้นขึ้นเร็วนะฮะขึ้นเร็วขึ้นแรงนะฮะแล้วก็พูดว่าขายของหายหุ้นขึ้นไปเรื่อยเวลาลงก็ลงยาวเลยอันนี้เป็นเทิร์นแบบหุ้นลักษณะเก็งกำไรที่กำไรของบริษัทอ่ะไม่ได้มีเสถียรภาพนะฮะแต่หุ้นที่ค่อยๆขึ้นน่าเบื่อนะฮะขึ้นไปปรับฐานนะครับย่อยืนนานเดี๋ยวขึ้นใหม่อีกนะแบบนี้จะเป็นขึ้นพื้นฐานนะที่มีกำไรในระยะยาวดีนะอันนี้ก็ต้องดูให้ออกนะครับว่าเราจะซื้อหุ้นในขณะที่ซื้อตัดสินใจให้ดีนะบางครั้งเราไม่สามารถที่จะบอกหรอกแล้วว่าเราไปขายเราต้องทำได้ทั้งสองแบบนะค่ะเช
ส่วนเอสโซจะนิวไฮไหมเนี่ยอันนี้อย่าไปคิดเลยนะฮะมันเป็นเรื่องของราคานะฮะถ้ามันนิวไฮก็ถือต่อมันไม่นิวไฮคือ14บาทก็ขายไปปกติครั้งแรกขึ้นมาก็จะไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะลงมานะครับคราวนี้เวลาก็ผ่านกันตัวเองไม่ผ่านแล้วก็จะมันก็จะยืนยันว่าออกคุณเก็งกำไรเนี่ยนะฮะคือไม่จะมีการเติบโตของกำไรในระยะยาวดีๆนะครับมิ้นมาก่อนชาวบ้านแล้วนะครับเซ็ตขึ้นมาเนี่ยนะครับสำหรับเซ็ตจะผ่าน 1,600 เนี่ยมิ้นผ่าน 3,700 มาก่อนแล้วนะฮะประมาณ 10% นะครับแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็มีการปรับฐานนะครับในกลุ่มเนี้ยกลุ่มโรงแรมก็เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะครับจากการเติบโตของ GDP บ้านเรานะฮะแล้วก็การเกินดุลบัญชีบริการนะฮะต่อเนื่องนะฮะมาเป็นระยะเวลานะครับหลายปีนะฮะปีนี้การเกินดุลบัญชีบริการบัญชีบริการส่วนใหญ่ก็คือยอดท่องเที่ยวนั่นแหละนะฮะก็ยังเกินดุลอยู่ในระยะสำคัญนะครับมีนักลงทุนเข้ามาลงนักท่องเที่ยวเข้ามาบ้านเราอ่ะก็เพิ่มขึ้นประมาณ 4-5% นะฮะเพราะนั้นกลุ่มเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเซนเทลนะฮะเป็นมินนะครับเซนเทลกับมินเนี่ยคล้ายๆกันคือมีอาหารด้วยนะหรือตัวของเอราวัณซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยขึ้นแรงทำหายตอนนี้ก็เริ่มมาก็จะเห็นว่าหุ้นเนี่ยมันขึ้นแล้วมันมีพื้นฐานสปอร์ตการเล่นหุ้นขนาดเนี้ยมันมีมาตรฐานพอสมควรนะฮะมันไม่ได้มั่วเหมือนเมื่อก่อนแต่ปี56ที่หุ้นไม่มีพื้นฐานก็ขึ้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยการขึ้นของหุ้นแบบเนี้ยมันขึ้นแบบมีเสถียรภาพมันสร้างการลงทุนการลงทุนนะฮะผมเชื่อว่ามันไปได้นะไปต่อได้อยู่แต่ใดถ้ามันไม่มีการสร้างของสมบูรณ์เกิดขึ้นนะครับได้ค่ะพี่นิพนธ์คะขอแนวรับแนวต้านนิดนึงนะคะสำหรับเซตในวันนี้นะคะเรื่องแนวรับก็ให้ดูก็ยังเป็นที่เดิมอยู่นะฮะแนวรับสำคัญของเซ็ตนะครับก็อยู่ที่นะฮะ1668นะฮะ1668เป็นแนวรับส่วนแนวต้านก็ต้องดู17ค่ะได้ค่ะขอย้ำกลยุทธ์ทีเฟกกับทองทิ้งท้ายนิดนึงนะคะทีเฟกไปลองนะฮะลองมาก็ใครลองก็ยังลองอยู่นะฮะยังไม่มีสัญญาณช็อตอะไรส่วนทองก็เป็นช็อตนะฮะทองไม่ผ่าน1200ก็ยังเป็นช็อตอยู่ทองเป็นเด้งช็อตเด้งช็อตไม่ใช่ไม่ถึงว่าช็อตตอนนี้นะฮะต้องรอให้เด้งก่อนนะฮะจังหวะของการเทรดฟิวเจอร์ต้องดูจังหวะดีๆคือจังหวะคือเด้งช็อตก็รอนะฮะถ้าการช็อตแถวๆ1275เขาเรียก follow ช็อตนะฮะซึ่งมันต้อง follow มาจากข้างบนแล้วต้องหลุด 1,320 นะฮะกลยุทธ์ของการเล่นฟิวเจอร์ก็ต้องคุมอารมณ์ให้ได้นะครับว่าเมื่อคืนทำไมไม่ลองละ1,290แล้วทำไมไม่ช็อตละมาช็อตอะไรตรงนี้15เหรียญนะก็เป็นขาลงต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับยังไม่มีสัญญาณหลอกใดๆเกิดขึ้นในทองคำค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะกำหนดกลยุทธ์ให้กับเรานะคะแนวรับให้ที่ 1,668 จุดนะคะส่วนแนวต้านให้ที่ระดับ 1,700 จุดนะคะยังคงเลือกหุ้นได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะดูว่าตัวเองเป็นนักเก็งกำไรหรือเป็นนักลงทุนเพื่อที่จะเลือกหุ้นที่ถูกตัวนะคะวิธีการเลือกหุ้นให้ถูกในแง่ของการรันรอบนะคะในรอบนี้คือต้องดูพื้นฐานประกอบกับเทคนิคด้วยนะคะส่วนหุ้นที่แนะนำกันมาติดตามกันมาตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือหุ้นของบางจาก BCP นะคะที่ราคาวันนี้ก็ถือว่าทำ New High นะคะก็ยังคงรันต่อได้สำหรับคนที่เก็บตามที่พี่นิพนธ์แนะนำมานะคะก็ยังขึ้นต่อค่ะส่วนคนที่ไม่มีนะคะถามว่าจะซื้อได้ไหมนะคะตอนนี้ราคาเบรกขึ้นมาก็สามารถที่จะใช้วิธีกลยุทธ์ของการ follow buy ได้นะคะแต่ว่าก็อย่าลืมตั้งจุด stop loss โดยจุด stop loss จะเป็นราคา low ของในวันนี้นะคะสำหรับท่านที่ไม่มีแต่ท่านที่มีก็สามารถที่จะ let profit run ได้นะคะแม่มาลูกก็มานะคะ BCPG อีกหนึ่งตัวที่เป็นหุ้นที่แนะนำนะคะก็ยังคงขยับปรับตัวบวกขึ้นต่อนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะตลาดเรายังคงปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดนึงสำหรับใครที่อยากจะมีวิธีหาหุ้นที่เป็นด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าในวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมนี้นะคะจะมีหลักสูตรที่จะสอนให้คุณนั้นเลือกหุ้นเองให้เป็นโดยวิธีการดูพื้นฐานบวกกับเทคนิคนะคะโดยพี่นิพนธ์กับพี่เปี๊ยกนะคะทั้ง2คนจะมาสอนสูตรวิธีการเลือกหุ้นให้กับท่านนักลงทุนนะคะห
ุ้นที่เราจะเลือกกันเนี่ยจะมี3ประเภทค่ะประเภทแรกเป็นหุ้นแบบลงทุนนะคะประเภทที่2เป็นหุ้นแบบรันเทรนค่ะและประเภทที่3เป็นหุ้นเก็งกำไรซึ่งก็จะมีจุดเข้าจุดออกแล้วก็การดูเนี่ยแตกต่างกันนะคะเรียนกันตั้งแต่9โมงเช้าถึงช่วงประมาณ5โมงเย็นนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ ID Line @mrmarket ค่ะและ0992894214นะคะถ้าเรียน 5,000 บาทนะคะแต่รับรองว่าเป็นหลักสูตรที่คุ้มค่ะเพราะว่าเราคัดสรรเฉพาะเนื้อมาให้คุณได้ดูหุ้นเป็นให้ได้ด้วยตัวเองนะคะก็จะมี2กูรูแห่งวงการตลาดหุ้นมาสอนให้คุณนะคะรับรองว่าจะได้สูตรไปเลือกหุ้นแน่นอนนะคะพี่เปียกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์และพี่นิพนธ์สวนประสิทธิ์ค่ะ